welcome up to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Our eighth bout this evening at 121 pounds over five rounds. Let's meet the fighters. Our first here is from the blue corner, 23 years of age, standing 166 centimeters tall, with a fight record of 85 fights with 62 wins. Please put your hands together for Thun Ian Lek from Cambodia. มุมน้ำเงินส่วนนักชกจากมุมแดงครับอายุ19ปีจากสงขลาประเทศไทยครับนักมวยคนนี้สูง173เซนติเมตรและชกมาแล้วถึง120ไฟท์ชนะ95ครั้งและเสมอ5ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับแสงเทียนเอกเมืองนนท์ from ThailandGentlemen. และสำหรับผู้ชี้ขาดกรรมการบนเวทีได้แก่คุณกฤษดาพลตื่นมาถึงคู่เอกในวันนี้นะครับชกกัน5ยกในพิกัด121ปอนด์ครับแสงเทียนเอกมนนท์พบกับตูนเอียนเล็กจากกัมพูชาครับวัย19ปีจากสงขลาครับส่วนสูง173คู่ต่อกร166ติดตามครับนี่คือซุปตาอีกหนึ่งดวงครับที่ผลผลิตเกิดมาจากช่อง8นะครับเด็กคนนี้เป็นแชมป์มวยรอบด้วยครับคุณมารุณครับก็ถือว่าฝีมือพอตัวแล้วครับสำหรับแสงเทียนเอกเมืองนนท์ครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับโจทย์ใหญ่นะครับนี่คือนักมวยจากกัมพูชาครับตูนเอียนเล็กครับวัย23ปีสูง166เซนติเมตรนี่ครับบรรยากาศปีกองสดๆแม่มุมนี้สวยงามมากครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของคนไทยครับเรื่องของปีกองลอยเด่นอยู่บนหน้าผาเลยครับมงเมื่อสักครู่เป็นวัฒนธรรมเอกอัตลักษณ์นะครับเรื่องของปีกองแล้วก็เป็นผลผลิตที่ใครที่ยากจะลอกเลียนแบบครับคุณมารุณครับตูนเล็กนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์มวยรอบของกัมพูชามาด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์แล้วครับแชมป์มวยรอบ2คนมาเจอกันแม่ทีมงานของคุณสมนึกพันธุ์บุรีก็เคยยกทีมไปชกที่กัมพูชานะครับก็ได้รับการขับสู้เป็นอย่างดีนะครับมีเย่ามีเยือนครับพันธมิตรแม่ดูลีลาการไหว้ครูสวยงามครับทางด้านของตูนนี่ครับหนุ่มจากจังหวัดสงขลาครับใส่เทียนเอกเมืองนนท์แทตูตรงหน้าอกนี่ไปเติมมาใหม่แน่ครับไม่เคยเห็นนะครับติดตามกันได้ครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา18ในการเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27เรามาปรับอยู่ที่สนามมวยลุมพินีรามอินทรานะครับสำหรับคู่หน้านะครับอย่าลืมนะครับศึกบอลโกลบอลเฮาส์นะครับรอบชิงชนะเลิศเจริญพรศึกหลวงพี่น้ำฝนเจอกับปรามาสานอาริคานอฟนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้มาชมคู่เอกกันก่อนนะครับ5ยกนะครับเรียนย้ำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับตูนเอียนเล็กกับแสงเทียนเอกเมืองนนท์นะครับมวยไทยต้องมีการไหว้ครูครับจะ3ยก5ยกก็เป็นประเภทหนึ่งครับประเภท3ประเภท4ก็ว่าไปมงคลผ้าประเจียดสวมแองเกิลครับเอาครับติดตามครับคู่นี้
ถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการแต่ว่าคู่ไฮไลท์อยู่ที่คู่หน้าครับเป็นมวยรอบชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์นี้ครับทุกคู่นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดแล้วก็ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับซ้ายมือก็คุณเอกเมืองนนท์นะครับทีมงานของคุณสมนึกพัฒน์บุรีลูกพี่ของแสงเทียนครับส่วนน้ำเงินก็กัมพูชาครับวันนี้มา3เข้าวินไป1แพ้ไป1ครับมา4นะครับเข้าวินไป2แล้วเข้าวินไป1ครับแพ้ไป2แล้วนี่ครับชมหน้าของตูนเอียนเล็กนะครับโอ้โหวันนี้พลาดไม่ได้เลยครับแชมป์คนแชมป์ครับแชมป์มวยรอบของแต่ละประเทศครับอ่ะสู้ด้วยศาสตราอาวุธมวยไทยครับไม่ต้องคิดเยอะครับไม่มีเหลี่ยมตัวไม่มีทรงมวยครับเปิดเกมใส่คู่ต่อสู้ให้ช้ำที่สุดแบบประเภทสูงยาวอยู่แล้วครับทางด้านของแสงเทียนเอกเมืองนนท์นะครับสูง173เซนติเมตรนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีแต่ขณะที่ตัวอื่นเล็กนี่เรายังไม่เคยเห็นฝีไม้ลายมือการชกนะครับแต่ก็เชื่อว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสั่งตรงจากพนมเปญกัมพูชาเลยครับไหนแล้วขึ้นบนเลยครับซ้ายของแสงเทียนแหมสับล่างไปแล้วครับตูนไม่ใช่นักร้องแต่ว่าเป็นนักมวยนะครับสำหรับตูนเอียนเล็กครับมีสองซ้ายคอยตั้งรอไว้ครับทางด้านของแสงเทียนโอ้โหวิ่งมาซ้ายกับขวาลูกทีเด็ดเลยนะครับลูกนี้สำหรับแสงเทียนครับเอาละแข่งบังยกนะครับผมแต่งเจ็บนะครับแต่ว่านักแข่งของนักมวยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเตะชาวบ้านมันแต่อายุน้อยๆครับนี่ครับยกบังอย่างนี้ถือว่าคนเตะจะเจ็บครับขยับลงข้างจิ้มศอกครับมาโอ้ยซ้ายเต็มๆครับแหมเสียงดังเพี้ยเลยครับแข้งซ้ายของแสงเทียนต่อจะเจ็บคันๆเลยครับออกพุกซ้ายมาครับโอ้ซ้ายกับขวานะครับคู่นี้ครับชิงจังหวะกันออกไปหลุดไปหลวมก็โดนสับล่างไปครับแสงเทียนต้นขาไปก่อนครับเตะให้เจ็บเตะให้เสียบเตะให้ย่อให้จุกครับดูสเตจยาวๆไว้มีชกกัน5ยกนะครับผู้เอกวันนี้ครับแต่สับล่างขึ้นเหมือนกันครับตูนโอ้โหหัวซ้ายแต่ละดอกครับแสงเทียนมากตูนนี่บังไม่ทันยุ่งเหรอครับต้องยกขวาบังเก็บให้ได้ครับซ้ายของแสงเทียน19ปีจากสงขลาครับเกี่ยวได้โอ้โหฮุกขวาไม่โดนนะครับแหมวันนี้ต้องพยายามเลยครับตูนเนียนเล็กเพราะว่าเสียเปรียบในเรื่องของช่วงชกส่วนสูงหมดยกแรกครับกลับมาบานกันต่อนะครับกับคู่เอกวันนี้นะครับแสงเทียนเอกเมืองนนท์กับตูนเอียนเล็กครับจากกัมพูชายังอีกยาวไกลครับคู่นี้ชกกัน5ยกครับดูภาพช้าของยกแรกดูซ้ายของแสงเทียนครับแม่เตะยัดขึ้นไปเลยนะครับเข้าลอยครับโอ้ยเต็มยอดอกเลยครับตั้งศอกเข้าไปครับซ้ายทีครับแม่โดนแล้วก็เด่นนะครับพยายามจะสาดคืนครับไปก็ต่อยก2ครับโอ้โหตอนนี้เริ่มจะเดินลุยเลยครับตูนเอียนเล็กครับไปไฟหน้าดับเครื่องชนแล้วโอ้โหตั้งศอกครับแสงเทียนตั้งศอกซ้ายรอเลยครับแล้วสาดซ้ายคงอยากจะเห็นเลือดเลยนะครับตอนนี้แสงเทียนเอกเมืองนนท์ครับตูนก็ไม่กลัวนะครับเดินเบียดเข้าแล้วครับเอาครับพยายามจะเปิดด้วยกำปั้นครับหัวต้นขาไป
แม่ซ้ายยังไม่ถึงครับแสนเอียนโอ้โหแข่งซ้ายเต็มๆครับลุงหรือแสงเทียนตูนก็ขยับเข้าไปครับดูครับแรกกับคนละหมัดโอ้โหหมัด 1-2 ครับซ้ายไปแต่ละดอกไม่ท่อนแขนกับชายโครงครับตูนล็อกแล้วล็อกแล้วต้องขยิบเตี้ยกว่าเยอะนะครับลูกราวันนี้อาจจะต้องเดินลงทุนหนักหน่อยนะครับสำหรับตูนเหยียนเล็กครับแต่เชื่อว่าหัวใจนี่ใหญ่กว่าร่างกายเยอะครับสู้อยู่แล้วครับนักสู้จากกัมพูชา นักมวยก็มาเป็นพี่เลี้ยงมาเชียร์ครับมากัน 3-4-5 คนสารสัมพันธ์ครับบนเวทีนี้เต็มที่ครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมการต่อสู้สายโดนหมัดเหมือนกันครับแสงเทียนแต่ว่าเป็นปลายหมัดนะครับโอ้โหเข่าไม่ติดเลยครับตอนนี้ตูเนียนเล็กไม่ทราบว่าบังไม่ทันหรือไม่บังครับ2อย่างครับจะซื้อด้วยกำปั้นหรือเปล่าปักศอกโอ้โหเข่าแทบจะถึงหน้าครับลูกนี้สวยนะครับเข่าลอยเข่าโยนอย่าประมาทนะครับทางด้านตูนั้นกะรอบวกอยู่นะครับตอนนี้ยิ่งต่อยิ่งเริ่มจะมั่นใจเลยครับทางด้านของแสงเทียนครับไม่ได้เกรงเหมือนกับยกแรกอาวุธที่ปล่อยมาเริ่มจะฟรีแล้วครับโอ้โหแต่ละดอกแม่ไม่ต้องอาศัยไมบูมนะครับบับเข้าไปครับต้องบอกว่าตั้งเป้าศาสตร์เลยแล้วครับทางด้านแสงเทียนแม่ทีมกัมพูชาก็บอกให้สับล่างครับสับล่างเข้าไปแม่แข้งขวามาเลยซ้ายล่างมาจากสงขลาครับตูนพยายามจะหวดขวาเหมือนกันครับจิ้มด้วยซ้ายตามด้วยโอ้โหจิ้มหมัดครับแสงเทียนเตะยัดเข้าไปเป็นมวยที่แข้งเตะหนักอยู่แล้วนะครับแสงเทียนโอ้ขยับซ้ายแต่ละทีนี่มีเฮตลอดครับแข้งของแสงเทียนแต่ในขณะที่ตูนตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเร่งมาแล้วครับผ่านยก2ผ่านไปแล้ว2ยกนะครับสำหรับคู่เอกวันนี้ครับแม่คนนี้ก็เตะมันเหลือเกินครับแข้งซ้ายนี่ออกเพี้ยครับแสงเทียนเดชบางนนท์ครับในขณะที่ตูนเนียนเล็กก็ยังหาจังหวะของตัวเองครับชมภาพช้าครับยก2ที่ผ่านมานี่ครับเดินลุกไล่นะครับโอ้โหลูกนี้แทงเข้ายอดหน้าเลยครับแสงเทียนนี่ครับเข้ามาก็โดนแข้งซ้ายตลอดนะครับตูเหรียญเล็กโอ้เตะแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าเตะมันจริงๆครับเป็นมวยที่มีเพลงเตะโดยเฉพาะแข้งซ้ายนั้นทรงพลังอยู่แล้วครับแสงเทียนเดินลุยครับทางด้านของตูนซื้อด้วยกำปั้นครับใกล้ๆครับตูนครับต้องตบซ้ายและขวาทิ่มเข้าไปครับอยู่ระยะห่างแน่ๆมีซ้ายสาดปั๊กปั๊กเข้าไปครับแล้วขวาคอยถีบไว้เอาโดนเหมือนกันครับโดนแล้วครับตบซ้ายแล้วยิงขวายิงถูกต้องครับเกมของทางด้านของตูนโอ้โหเดินแบบนี้จะมีเสือมีเฮแน่นอนครับขวาเหมือนกันครับแสงเทียนโดนไปสะดุ้งเหมือนกันครับใจสู้อย่างนี้ครับทางด้านของตูนโอ้โหแต่วิ่งเข้าหาแล้วครับตูนเนี่ยเลยครับเอ้าแม่โดนหมัดขวาครับแสงเทียนโอ้โหดูแล้วครับว่าความพยายามครั้งนี้จะมีผลหรือเปล่าครับสำหรับตูนเอียนเล็กสู้จริงๆครับนักสู้กัมพูชารายนี้นะครับกรรมการไม่ทันแยกก็จะพุ่งเข้าไปโอ้หัวใจโอ้โหโดนซ้ายเก็บอาการซ่อนอาการดีมากครับทางด้านของตูนแล้วใบหน้าเหนียวจริงๆครับโดนศอกโดนหมัดไม่มีอะไรบวมช้ำปูดเลยนะครับแหมไม่แน่ซะแล้วครับถ้าตูนเอียนเล็กเดินเบียดเดินติดบ่อยๆครับอาจจะมียุบได้นะครับแสงเทียนนี่ครับเราจะเห็นว่าพี่เลี้ยงนี่โบกให้เดินนะครับไปใหญ่บอกพอแล้วไม่มีนะครับแม้ว่าจะเตะซ้ายได้เนื้อก็กลายเป็นเกมการต่อสู้ล้วนๆครับสนุกสนานครับเรื่องของอาวุธ5ยกก็จริงแต่ว่าออกอาวุธกันตลอดนะครับโอ้โหเจอศอกครับแม่น่าสั่งเหมือนกันครับโอ้โหสาเหตุเสียงดังไปนู่นนะครับหลัก4แล้วนะครับวับพบกันไ
โอ้โหดูครับโอ้โหปักศอกแตกไหมแตกไหมยังไม่แตกครับยังไม่มาครับยังไม่เป็นไรครับหน้ายังเหนียวอยู่ครับแต่ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเหลืออีกประมาณ1นาทีของยกที่3โอ้โหเจอซ้ายครับเจอซ้ายของตูเรียนเล็กเข้าไปแหลกวงในกันโอ้โหแรงเยอะจริงๆครับตูเรียนเล็กตั้งแต่ยก1ถึงยก3นี่ยังไม่มีแผ่วครับเจอลำตัวเข้าไปครับโอ้เด้งหน้าเด้งหลังชนจริงๆครับตูนจังหวะดูจะหลุดแล้วนะครับเริ่มจะล้าแล้วครับโดยเฉพาะแถบขวาก็จะว่าครับรับไปตลอดนะครับแข้งซ้ายของแสงเทียนด้วยนะครับโดนศอกนี่ไม่มีรอยปีรอยแยกเลยครับโอ้ไม่รู้ว่าเคี้ยวว่านอะไรครับหน้าตาเหนียวหนึบเลยครับดวงท้ายปลายยกที่3โอ้โหดูครับกระโดดเข้าไปต่อยเอาหนวกตกแก้มตัวเองครับทางด้านแสงเทียนบอกว่าต่อยมาผมทนได้ครับแม่กลับมาชมกันต่อนะครับ LWC Super Champ ครับทางช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport ครับแม่ต้องบอกว่าดีกรีความมันนี่ทะลุองศาเดือดไปแล้วครับนี่ครับภาพช้าครับหมัดซ้ายของแสงเทียนครับกดเข้าเต็มหน้าของตูนมีศอกสู้เลยครับทุกทีแม่ภาพช้านี่จะเห็นชัดนะครับแต่ว่าดูซ้ายครับแม่ไปแต่ละดอกนี่โอ้โหสะเทือนครับไปกันต่อครับยก4ครับโอ้โหมาแบบหนักๆแล้วครับตูเนียนเล็กครับแม่เดินเข้าใส่เดินเข้าหานี่ไม่กลัวแรงหมดนะครับตูเนียนเล็กเชื่อเหลือเกินว่าคนเตะกันหน้าแข้งช้ำไปหมดแล้วครับขณะที่ตูนนี่แม่ทนจริงครับเอาครับกะจะซื้อด้วยกำปั้นเลยนะครับดูครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นลูกทีเด็ดของแสงเทียนจริงๆแม่แต่อย่าว่าครับยังเหลืออีก2ยกนะครับเรียวแรงนี่ไม่ทราบว่ายังไงครับนี่ครับโอ้โหเบิ้ลแข้งซ้ายเลยอยากจะรวบในครับตูนแต่อย่ายุบให้ตูนเห็นเลยครับแสงเทียนครับมาแล้วครับซ้ายโอ้โหเข้าไปครับฟันศอกขวาสู้ดีจริงๆครับตูนแพ้ชนะไม่รู้ครับเปิดเกมใส่ตลอดนะครับตูนจากกัมพูชาแหมรอจังหวะออกข้างซ้ายอย่างเดียวนะครับแสงเทียนครับดูเหมือนว่าจะโรยๆไปเหมือนกันนะครับแสงเทียนครับก็เตะจนล้าแล้วนะครับขณะที่คนโดนเตะอย่างตูนก็ทนดีเหลือหลายครับยังคงมีความพยายามมุ่งมั่นนะครับตูนเนี่ยเล็กเอาหมัดขวามาแล้วครับตูนโดนเหมือนกันนะครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าลัดผมไหนเอาตีโอ้โหน้ำลายเหนียวเหมือนกันนะครับแสงเทียนเจอกับผู้ชกแบบนี้ครับแต่ประเภทรักเรียกพี่เลยครับไปเท่าไหร่ก็ไม่มียุบครับดูครับแข้งซ้ายที่เข้าตลอดโอ้โหโหบนแต่ละดอกครับล่างแล้วขึ้นบนเลยนะครับแข้งของแสงเทียนวินาทีนะครับโอ้ผมเหลือบไปดูหน้าแข้งของแสงเทียนครับแข้งซ้ายครับบวมปูดนะครับแข้งของแสงเทียนนะครับดูหน้าแข้งซ้ายนะครับบวมปูดเป็นรูปมะกรูดเลยครับไม่รู้ว่าไต่เข้าศอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับทางด้านตูเนียนเล็กนี่ยังไม่ยุบเลยครับยังคงคึกคักร่างกายยังหินครับโอ้โหจะช้าหน่อยครับแต่ว่าแม่ทนสู้ดีจริงๆครับ
ผ่านมาแล้ว4ยกนะครับคู่เอกวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเรียวแรงดีกันทั้งคู่ครับทั้งแสงเทียนเด็กเมืองนนท์แล้วก็ตูนเอียนเล็กครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนเลยครับไปชมภาพช้ากันเลยนี่ครับเบิ้ลเลยครับเตะยัดเข้าไปน่าจะโดนข้อศอกครับเตะด้วยนักแข้งเนี่ยบวมหมดแล้วนะครับทางด้านของแสงเทียนเอกเมืองนนท์ทนจริงๆครับแม่ต้องยอมรับหัวใจของตูนครับเตรียมเล็กจากกัมพูชาครับไม่เราวิ่งเข้าไปพยายามจะแลกคืนนะครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายครับมีเท่าไหร่ใส่กันให้หมดครับแสงเทียนกับตูเนียนเล็กก็ยังไม่พลาวการเตะนะครับแสงเทียนครับแข้งซ้ายยังคงมาเรื่อยๆแค่ขยับจะเตะนี่ก็ผวาแล้วครับตูนเราสังเกตได้ว่ายกสุดท้ายก็ไม่มีเต็มกัน2วา3ศอกนะครับยังเปิดเกมใส่กันตลอดครับต้องชื่นชมครับความเป็นนักสู้ของตูนครับจังหวะอาจจะรองเป็นรองเยอะนะครับแต่ว่าหัวใจนี่แม่ล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆครับตูน่าห้ามพลาดครับผู้ชิงชนะเลิศมวยรอบโกลบอลเฮ้าส์นะครับเจริญพรหลวงพี่น้ำฝนครับจะใส่กับทางด้านของรามาซานครับจากรัสเซียถูกคู่เลยครับแข่งกับหมัดนะครับอย่าพลาดนะครับแฟนๆโอ้โหแข่งกระโดดเต็มๆครับเข่าของแสงเทียนครับเข่าซ้ายตูนก็เริ่มจะเผาแล้วนะครับหลังจากที่โดนเข่าซ้ายเจอแข้งซ้ายครับไม่ทราบว่าจะออมแรงไว้ช่วง30วินาทีสุดท้ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูครับจะมีปฏิหาริย์มีฮึดหรือเปล่าครับแต่ว่าสู้จริงๆครับเด็กคนนี้13ปีจากกัมพูชานะครับไปเท่าไหร่ก็ไม่สะเทือนเลยครับตูเนียนเล็กโอ้โหโยนเข่าเข้าหน้าอกครับข้อสำคัญนั้นหน้าตาไม่มีรอยบอบช้ำเลยนะครับไม่แตกไม่ปิดนะครับคนเตะหน้าแข้งบวมไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกล้องคงจะซูมไม่เห็นแล้วครับดูจะเหมือนขยกขยีครับแข้งซ้ายของแสงเทียนโอ้แตะนวมครับครับไม่เป็นไรครับใส่กันที่แล้วครับดูนักแข้งของแสงเทียนนะครับโอ้โหยังอเนินลูกระนาดในหมู่บ้านนะครับโอ้โหหมัดซ้ายครับเธอหมัดอีกแล้วครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายได้แม่นนะครับผมเชื่อว่าคนที่จะพยุงลงจากเวทีน่าจะเป็นแสงเทียนครับตูนนั้นเดินสบายแน่ครับนี่กัดฟันแล้วนะครับทางด้านของแสงเทียนแข็งแกร่งจริงๆครับร่างกายของครูตูนครับจากกัมพูชาแต่ขยับจะออกซ้ายอยู่นะครับแสงเทียนยังไม่ยอมอยู่ครับตูนก็ต่อยลำตัวยิ้มเห็นปัญญาเลยครับแย่ไปเลยครับมันหน้าของแสงเทียนเล่นกับเวลาแล้วครับต้องบอกว่าใช้เวลาคุ้มค่าจริงๆครับคู่นี้ยกเต็มๆนะครับ3 5 10 5 15นาทีครับครับนี่ครับพยายามจะฮึดมาครับแม่ปรบมือให้ดังๆครับนี่ครับชาวต่างชาติปรบมือให้แล้วครับแล้วดูน่ารักครับตูนก็พนมมือไหว้ขอโทษครับโอ้โหแล้วก็แสดงสปิริตครับไปไหว้คุณเอกเอกมังนนท์ด้วยนะครับลูกพี่ของแสงเทียนทั้งคู่ก็สวมกอดอีกครั้งนึงครับเหนื่อยทั้งคู่นะครับคนเตะนี่นักแข้งบวมปูดเลยครับน่าจะเตะโดนข้อศอกครับนี่ลูกทีมดิสเบกครับดูครับโอ้โหเตะเข้าไปนี่ตูนก็ยังไม่หมดเลยครับเดินเข้าใส่อย่างเดียวเดี๋ยวมารอลุ้นผลการแข่งขันไปพร้อมๆกันนะครับคู่หน้าอย่าลืมนะครับคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบ Global House ครับเจริญพรกับรามาซานนักมวยรัสเซียครับแต่ก่อนอื่นครับไปลุ้นผลคะแนนกันก่อนแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับพบคุณแมทธิวดีเลยครับและคู่8ของเราจบลงเรียบร้อยนะครับผมมันกันทั้ง5ยกเลยนะฮะเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใครนะฮะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับให้คะแนนเหมือนกันนะฮะให้คะแนน50ต่อ45ให้ผู้ชนะจาก
มุมแดงด้วยครับแสงเทียนเอกเมืองนนท์ครับเป็นผู้ชนะของคู่8วันนี้ครับของคุณซูนจากแคมโบเดียด้วยนะครับ